เริ่มสวัสดีครับชาว FPS Thailand ครับผมวันนี้พี่แว่นมีคีย์บอร์ดซึ่งถือว่าเป็นคีย์บอร์ด High End นะฮะค่อนข้าง High End สำหรับเกม FPS นะครับผมนั่นก็คือ SteelSeries 6G V2 นะครับผมนี่ฮะหน้าตาตอนนี้ไม่มีกล่องนะฮะพี่แว่นได้มาจากคอมเซเว่นก็คือคอมเซเว่นนี่ไปเอามาจากโรงงานโดยตรงเลยนะฮะยังไม่มีวางขายที่ใดในโลกเหมือนกันนะครับผม 6G V2 นะฮะนี่ฮะหน้าตามันเหมือนกับ 7G นะฮะก็แสงสีไฟก็แสงสีเดียวกันนี่นะฮะสีนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มกดฟังเสียงปุ่มนะฮะมันน่ากินนะครับผม กินซะหน่อยนะนี่นะฮะความรู้สึกถ้าไม่ต่างจาก 7G เลยนะครับผมปุ่มต่างๆก็ถอดได้ถอดทำมาง่ายทำความสะอาดง่ายนะครับผมนี่นะฮะสำหรับ 6G V2 นะฮะที่แตกต่างกับ 7G คือพอพลิกหลังไปวับไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลย 7G จะมี USB ฮะมีพอร์ต USB ให้แถมให้แล้วก็มีพอร์ตหูฟังเสียบหูฟังแล้วก็ไมค์ตรงข้างหลังนะครับผมแต่ 6G จะล้นไม่มีอะไรแล้วก็จะไม่มีกรอบมาให้นะฮะกรอบที่รองข้อมือนะครับผมและที่ต่างกันอีกจุดหนึ่งนะฮะอยู่แว่นขออนุญาตถอดเลยการเชื่อมต่อของ 6G V2 เป็น USB นะครับผมเป็น USB 7G จะเป็น PS2 ส่วนการส่งข้อมูลนั้นตามสเปคแล้วฮะตามสเปคแล้วเจ้า 6G V2 เนี่ยยังใช้วัสดุการส่งข้อมูลข้างในนี้แล้วก็สายนี้เป็นทอง 18K เหมือนเดิมเหมือนกับตัว 7G นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับก็พี่แว่นมาเทสกับเกม FA นะผมเกมหนักนะเชื่อว่าการเดินโซดการเดินไลน์นั้นไม่น่าจะมีปัญหาความสัมผัสนะฮะความรู้สึกนะฮะสัมผัสเวลากดเนี่ยมันจะเหมือนมีแรงดันนิ้วกลับมานะคล้ายๆกับ 7G เลยครับผมถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคือเล่นแล้วรู้สึกสบายนิ้วนะสบายปลายนิ้วเลยสำหรับ 6G V2 นะคือถ้ามีที่รองข้อมือนี่เป็น 7G เลยนะฮะได้ดีเลยนะขอยิงอีกตัวนึงโอเคออกมาเทสกับโน้ตเพจกันบ้างนะผมโดยการกด8ปุ่มพร้อมกันนะ A F P F นะฮะแล้วก็ K L จะมีคนรอดแล้วก็ฟันเลยนะฮะนี่นะครับชุดแรกนะฮะชุดที่2ออกสีนะฮะโอเคเดี๋ยวมากดพร้อมกันนะฮะนี่นะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับผมก็การส่งข้อมูลก็ถือว่าเหมือน 7G เลยนะครับผมสำหรับตัว 6G V2 นะครับก็สำหรับเจ้า 6G V2 นี้นะที่แว่นถืออยู่เนี้ยฮะน้ำหนักเนี่ยพี่แว่นน่าจะเท่ากับ 7G เลยนะครับผมว่าจะเป็นสเปคเดียวกันนะฮะก็หนักพอสมควรเลยนะครับผมเหมาะสำหรับชาว FPS ที่มีงบปานกลางครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยคร่าวๆมาว่าน่าจะหาร2กับตัว 7G เลยนะผมราคานี้ติดตามรายละเอียดได้นะครับผมซึ่งตอนนี้คอนเฟิร์มก็ไม่ฟันธงราคามาแต่คร่าวๆก็คือหาร2นะครับผมก็ทุกอย่างสเปคทุกอย่างทอง 18K ปุ่มกดresponse ต่างๆนี่แทบจะเหมือน 7G เลยนะครับผมสำหรับ 6G 2ตัวนี้ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่
น่าจับตามองเลยทีเดียวผมคีย์บอร์ดเล่น FPS นะผมส่งข้อมูลก็ไวนะครับผมและที่สำคัญนะ Steel Series เขาฝากมาว่า Steel Series อุปกรณ์สำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพนักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วและคุณล่ะใช้แล้วหรือยังนะผมวันนี้พี่แว่นขอตัวนำ 6G V2 เข้าไปเล่นเกม FPS กันก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ